เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับหรือว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับป้าหรือว่าหลานข้างบ้านรวมถึงหมาด้วยนะหมาที่ชอบเห่าข้างบ้านนะครับสวัสดีทุกคนนะก็วันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับรายการสกิททีวีนะฮะรายการที่โดน YouTube แบนบ่อยที่สุดนะครับต้องใช้คำว่าบ่อยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครคนไหนเนี่ยที่โดนแบนบ่อยได้เท่าผมละนะครับนะเพราะว่าล่าสุดนะครับผมเพิ่งโดนแบนมานะที่ไม่ได้อัพคลิปมาประมาณ10วันนะครับหลายคนน้องๆแฟนคลับอาจจะทราบแล้วบ้างนะครับบางคนอาจจะเห็นนะครับโพสต์ล่าสุดชโยกลับมาแล้วนะครับแต่จริงๆคือกลับมาได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงจริงๆแล้วก็โดนแบนอีกเว้ยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมต้องทำคลิปเลยว่าแบบมันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะฮะที่ผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีเหตุการณ์แบบนี้มาแบนผมอีกหรือเปล่านะครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับมาอธิบายให้หลายๆคนได้เข้าใจนะว่าเอ๊ะผมโดนอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับก็สวัสดีหน้าหนาวทุกคนนะฮะกลางวันนี้ร้อนจัดเลยนะครับกลางคืนนี่หนาวอยู่ใช่ไหมนะครับเอาล่ะวันนี้ผมเนี่ยโดนประกาศเตือนนะครับจากชุมชนจริงๆคือโดนมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังขึ้นเป็นครั้งที่1อยู่เพราะว่าอะไรนะครับก็คือสาเหตุนะครับหลักๆที่โดนแบนครั้งนี้คืออันล่างนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมประกาศเตือนครั้งที่ประกาศเตือนของวันที่12พฤศจิกายนนะครับหมดอายุวันที่10กุมภานะครับสาเหตุก็คือเพลย์ลิสต์อันนี้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการเสกขึ้นมานะครับคือผมเนี่ยโดนแบนข้อหานี้นะครับมาตั้งแต่เดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่ประมาณ10ตุลาคมนะครับหรือว่าประมาณเดือนกว่าแล้วซึ่งระบบเนี่ยได้ทำการลบเพลย์ลิสต์อันนี้ผมออกไปนะครับออกไปปั๊บเนี่ยข้อหาเพราะว่าผมเนี่ยเอาคลิปนู่นนี่นั่นไปใส่เนี่ยผมก็ยอมรับผิดนะว่าผมเนี่ยมันน่าจะเป็นการทำผิดกฎของมันจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการรวมคลิปตั้งแต่คลิปเก่าๆยันคลิปใหม่ๆถูกไหมแต่ผมก็อ่านข้อสรุปของประกาศคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์ของมันไม่ครบว่ามันผิดยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็คงเข้าข่ายประมาณว่าผมหลอกลวงคนดูนะฮะให้คนดูไปปั๊มวิวในเพลย์ลิสต์ที่มันเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจป่ะก็คือเหมือนแบบทำให้วิวมันไหลอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งผมก็โอเคโดน7วันตรงนั้นนะครับก็คือเวลาที่เราเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราโดนแบนนะฮะเราจะสามารถส่งคำอุทธรณ์ได้นะครับว่าเอ้ยผมขอโทษครับครั้งนี้ผมสำนึกผิดแล้วคือติ๊กตรงนี้นะฮะสำนึกผิดแล้วส่งไปปั๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับว่าไอ้ที่เราส่งไปเนี่ยมันมีเหตุผลไหมหรือว่ามันโดนจากอะไรนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบซึ่งพอส่งปั๊บมันขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มาตรวจซึ่งอันนี้ผมส่งไปตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนนะฮะคือโดนแบนที่12ปั๊บส่งไปวันที่12อันนี้ผ่านมาวันที่20แล้วนะครับก็ยังไม่มีใครมาตรวจสอบซึ่งอันนี้ผมก็เข้าใจว่าระบบของ YouTube เป็นเหมือนระบบราชการเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจไหมระบบของ YouTube คือระบบราชการเว้ยสมมติเราส่งไปให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนที่1ก็ส่งเรื่องอันนี้แล้วมันเข้าไปคนนี้ก็ส่งไปเรื่องคนที่2คนที่2คนที่ส่งไปคนที่3อย่างเงี้ยจนสุดท้ายคือน่าจะเป็นคนที่แบบมีอำนาจในการอนุมัติว่าคนนั้นคือใครอะไรประมาณนี้นะฮะเข้าเรื่องเลยเหตุการณ์ล่าสุดนี่คือพีคมากไอ้เพลย์ลิสต์อันเนี้ยผมโดนแบนไปตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับคุณผู้ชมครับระบบเป็นคนแบนเองด้วยพอมาเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือวันที่10ผมโดนแบนตั้งแต่วันที่10นะฮะไม่ใช่วันที่12นะครับอัน12อันนี้คือโดนรอบล่าสุดนะฮะจริงๆผมโดนแบนตั้งแต่วันที่10ระบบเสกขึ้นมาครับระบบเสกขึ้นมาเลยนะว่าผมเนี่ยทำผิดกฎอีกละก็คือเพลย์ลิสต์เนี่ยมันโดนเสกขึ้นมานะครับโดนเสกขึ้นมาแบบงงเอ้าชิบหายแล้วแบบอยู่ๆเอ้าช่องโดนละช่องโดนอัพคลิปไม่ได้คือถ้าโดนอีกครั้งนึงเนี่ยช่องจะทำรายได้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะลงคลิปได้อีก2สัปดาห์ซึ่งอันเนี้ยตอนแรกมันดีดขึ้นมา2อัน2อันนี่คือผมโดน2กระทงคุณผู้ชมเข้าใจไหมก็คือเพลย์ลิสต์อันเดียวแต่2อันช่องถ้าโดนอีกครั้งหนึ่งช่องผมจะโดนปิดทันทีเลยนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นมาจากตัวผมทำอะไรนะครับเป็นมาจากที่ YouTube ระบบมันเสกขึ้นมาเลยนะฮะซึ่งแบบโอ้โหนี้ก็ได้เหรอนะครับซึ่งเสกขึ้นมาแล้วก็ลบนะฮะเสกขึ้นมาแล้วก็ลบคุณผู้ชมฟังข้อนี้เอาไว้นะครับเสกขึ้นมาและลบด้วยตัวมันเองแล้วก็เสกขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นมาตั้งแต่วันที่10นะฮะวันที่10จนยาวมาจนถึงวันที่12นะครับ12เนี่ยก็โดนคดีเดิมนะครับแต่ว่าอันที่2ก็โดนลบไปนะฮะเพราะว่ามันซ้ำขึ้นมา2อันนะครับระบบงงมาก โดนมายาวตั้งแต่วันที่10คุณผู้ชมเข้าใจว่าผมเป็นคนที่ขยันทำงานมากแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เนี่ยว่าเอ้ยไอ้สกิทเนี่ยมันทำคลิปทำอะไรง่ายแต่ในความเป็นจริงนะครับคุณผู้ชมผมจะอธิบายให้เลยนะฮะการทำคลิปเนี่ยมันคือสิ่งที่ง่ายถูกไหมมันดูเหมือนว่าอ่ะเล่นเกมนี้ออกมาปั๊บลงเลยไม่ใช่นะครับก่อนจะทำคลิปหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมต้องคิดก่อนคุณผู้ชมจะทำอะไรต้องมีการเตรียมการต้องมีการชวนนัดเพื่อนเตรียมการไหนจะตัดคลิปคือวันต่อวันเนี่ยผมแทบจะไม่ได้นอนหลับเลยเพราะว่าผมไม่มีคนมาช่วยตัดต่อเพราะว่าผมเคยจ้างแล้วเคยจ้างคนตัดต่อมาช่วยแต่ว่ามันทำในสไตล์ที่แบบเราให้คนดูที่ดูเรามานานๆเนี่ยมันเป็นเหมือนเราไม่ได้เข้าใจป่ะผมก็เลยแบบเลิกที่จะจ้างคนตัดต่อมาทำตรงนั้นนะครับแล้วผมก็ยังทำงานด้วยตัวผมเองตลอดนะครับแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมเข้าใจไหมอยู่ๆก็โดนเสกมาโดนแบนเนี่ยมันทำให้แบบคนที่เหมือนคุณผู้ชมกำลังมีไฟในการทำงานแบบติดไฟมากออนไฟนะเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมนะครับคนที่ฟังนี่ทำงานแล้วอาจจะไม่รู้ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมนะเพราะว่าเด็กเนี่ยโดนยืดเลื่อนมาจากตุลาคมใช่ไหมเพราะว่าเด็กเนี่ยโดนโควิดไปนะครับทำให้เปิดเทอมช้าก็เลยเลื่อนมาปิดเป็นพฤศจิกาเนี่ยครับซึ่งปิดแป๊บเดียวด้วยนะครับซึ่งหลักการของการหากินของยูทูบเบอร์เนี่ยอันนี้ผมบอกเลยนะก็คือช่วงที่เด็กปิดเทอมนะครับหรือว่าคนที่แบบมหาลักศึกษามหาลัยหรือว่าคนที่หยุดงานกันเยอะอันนี้คือช่วงที่แบบคนจะมียอดวิวที่สูงซึ่งการโดนแบนตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหเหมือนตัดไฟอ่ะเข้าใจปะไฟกำลังติดไฟทำงานคุณผู้ชมเข้าใจไหมแต่แบบไอ้เหี้ยเหมือนไฟประมาณหัวไม่ขีดอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจปะหัวไม่ขีดนี่คือไฟผมละไฟแรงมากหัวไม่ขีดแต่ไอ้เหี้ยแบบระบบอันเนี้ยเหมือนเอารถดับเพลิงมาทั้ง20คันแล้วฉีดอัดหน้ากูแบบไอ้เหี้ยกูหมดไฟเลยแบบเฮ้ยเอางี้เลยเหรอนะครับก็คือระบบเสกมาแบนเรื่อยๆแล้วก็ลบเองเสกมาแบนเองแล้วก็ลบเองจนแบบผมหงุดหงิดมากผมก็กลัวมากว่าช่องผมเนี่ยจะโดนปิดหรือเปล่านะครับน่ากลัวนะฮะคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจเฮ้ยน่ากลัวไงโอ้โหมันน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะว่าระบบเป็นคนเสกมาแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคือผมส่งเรื่องนี้ไปให้ซัพพอร์ตนะฮะซัพพอร์ตของ YouTube นะครับซัพพอร์ตของ YouTube เนี่ยทำงานเป็นเหมือนหน่วยงานราชการอย่างที่ผมบอกนะครับคือจะมีคนรับเรื่องเป็นคล้ายๆกับเป็นรีเซพชันนะคือเป็นพนักงานรับเรื่องนะฮะวันนี้มีปัญหาอะไรคะอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนประสานงานให้ส่งต่อเรื่องเนี่ยให้กับทีมอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งการที่ระบบเสกขึ้นมาแบนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากสำหรับผมนะผมคิดว่าเราไม่ได้ทำผิดแต่ระบบมันผิดพลาดเนี่ยมันควรที่จะมีการจัดการได้อย่างรวดเร็วถูกไหมครับดีไม่ดีแบบวัน2วันที่ควรจะเสร็จละแต่ว่าอันนี้ยาวมาเป็นเดือนนะครับเรื่องนี้เป็นเดือนอย่างที่ผมบอกไปผมโดนครั้งแรกคือเดือนตุลาคมนะมันควรที่จะมีการจัดการตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะครับว่าควรจะจบแต่ว่ามันไม่จบมันยาวมาเป็นเดือนเลยนะครับผมก็สู้มาเป็นเดือนเลยผมอดทนมากนะคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูก่อนหน้านี้นี่คือเป็นคลิปที่ผมทำดองเอาไว้นะครับนะผมทำดองเอาไว้ผมกลัวที่จะโดนแบนแบบนี้อีกแล้วก็โดนจริงๆนะครับก็คือวันนี้ก็คือเป็นรอบล่าสุดคือวันที่12นี่ก็เพิ่งหมดวันนี้นะครับวันที่20ก็คือนั่นแหละผมก็พยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นผมโดนแบนอีกแล้วโดนเสกมาอีกแล้วแล้วก็หายอีกแล้วเฮ้ยดีใจหายแล้วเย้แบบที่ผมเม้นโพสสถานะหน้า Facebook เนี่ยมันสามารถโพสได้แล้วก็กลับสุดท้ายก็กลับมาโดนแบนอีกนะครับซึ่งตลอดเวลาที่โดนแบนเนี่ยผมทำอะไรไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะไปเม้นใครผมจะโพสสถานะผมจะอัพคลิปผมจะไลฟ์ผมทำไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเข้าใจว่าผมทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากใช้ Facebook ในการบอกว่าเอ้ยผมโดนแบนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่โอ้เข้าใจป่ะมันเหมือนกับว่าซัพพอร์ตของ YouTube ช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะครับคือคนไทยอ่ะคนที่ประสานงานอ่ะเขาตอบเราดีมากนะเขาพยายามช่วยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือใครเป็นคนมีอำนาจในการตัดสินใจตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดจากระบบและควรจะได้รับคำขอโทษด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าแบบเฮ้ยมันคุณเสกมาแบนผมแล้วก็ระบบก็ลบแล้วก็แบนอีกลบแล้วก็แบนอีกลบอย่างนี้ประมาณ5รอบนะครับ5รอบแบบโอ้โหเหมือนหัวใจแม่งโดนตอกย้ำมากเข้าใจป่ะไอ้มันปลดแบนกูแล้วมันก็แบนกูอีกเงี้ยน่ากลัวนะครับช่องเราเป็นช่องที่ คือไม่ได้ดังเท่ายูทูบเบอร์ไฟแรงท่านอื่นๆที่แบบทำมาปี2ปีแบบ10ล้านซับอะไรอย่างนี้เนี่ยคือช่องผมเนี่ยอยู่มาเกือบ10ปีแล้วนะลองผิดลองถูกมาเยอะผ่านดราม่ามาเยอะคุณผู้ชมเข้าใจไหมผ่านดราม่ามาเยอะทั้งดราม่าอันนั้นอันนี้บ้างนะตอนอยู่จีนก็มีดราม่าว่าผมกลับมาข่มขืนเด็กที่ไทยบ้างเนี่ยแบบมันคือมันหลายอย่างนะครับที่ผมผ่านมาเนี่ยแบบมันผูกพันนะครับผูกพันกับช่องนี้มากนะแต่พอแบบมันเกิดเหตุการณ์นี้มันน่ากลัวเว้ยมันน่ากลัวเอ๊ะมันคือมันจะโดนแบนไหมหรือว่าถ้าเกิดแบบนี้อีกซัพพอร์ต YouTube จะช่วยเราได้หรือเปล่าอย่างนี้นะฮะอย่างล่าสุดใช่ไหมแบบเหตุการณ์ของช่อง YouTube บางช่องโดนแบนเอ้ยไม่ใช่โดนแบนโดนแฮกช่อง YouTube พวกนั้นได้รับการกู้มาเร็วมากนะครับแต่กับการของผมเนี่ยเป็นความผิดพลาดไม่ได้จากตัวผมเองนะคืออันนั้นเนี่ยเป็นความผิดพลาดจากตัวบุคคลที่แบบไปโหลดไฟล์อะไรเข้ามาเข้าใจปะที่โดนแฮกนะฮะคือไปโหลดไฟล์ที่มันมีแบบมีซ่อนไวรัสไว้ข้างในนะครับทำให้โดนแฮกจากภายในเครื่องของคนทำงานคนนั้นแต่ของผมไม่ใช่เว้ยของผมนี่เป็นเรื่องมาจากตัวระบบของ YouTube เองที่เป็นการทำงานผิดพลาดแล้วทำให้ผมเสียรายได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะมากคือเสียรายได้ผมไม่ว่าผมบอกเลยนะเวลาที่เอเจนซี่ติดต่องานมาเลยว่าเว็บพนันนะครับผมก็พูดหลายครั้งแล้วผมจะเป็นคนที่ไม่สนใจเงินเลยแม้คุณจะให้เงินผมเป็นล้านๆผมก็ไม่เอาอันนี้ผมพูดมาหลายครั้งทั้งหน้าเฟซทั้งในคลิปคุณผู้ชมน่าจะเคยแบบเห็นผ่านตามาบ้างนะครับเรื่องเงินผมจะไม่ค่อยสนแต่ว่าผมสนใจแค่ว่าไฟในการทำงานผมแม่งคือแม่งต้องแบบติดไฟตลอดเข้าใจปะนะครับหลายคนอาจจะงงไฟเชี่ยอะไรนักหนาคือหลายคนอาจจะแบบคิดว่าYouTube มันทำง่ายทำนู่นทำนี่แต่จริงๆคือมันต้องมีไฟตลอดนะครับคุณผู้ชมเข้าใจไหมคือเราต้องทำอะไรที่ใหม่เหมือนกับว่าเราต้องคิดสูตรทำกับข้าวใหม่ตลอด365วันในการทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ไม่ให้มันซ้ำถูกไหมฮะก็เหมือนกับผมเนี่ยต้องคิดสูตรกับข้าวขึ้นมาทุกวันเว้ยว่าจะทำอะไรอันนี้คือเป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องมีแบบมีความมุ่งมั่นตลอดในการทำอาชีพของเรานะทำอาชีพยูทูบเบอร์นะครับเราต้องมีไฟค่อนข้างแบบไฟลุกไหม้อ่ะคือถ้าบ้านนี้แม่งเปี่ยมไฟมากคงไหม้บ้านผมไปแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยไฟทำงานแม่งผมไม่เคยแบบไม่เคยย่อท้อเลยนะฮะเพราะว่านี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมแบบผมต้องรักษาไฟในการทำงานเป็นเกือบ10ปีไว้ให้ได้นะครับนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาของความที่แบบไม่สบายใจว่าเอ๊ะทำอย่างนี้กับเราเนี่ยทำไมมันเราถึงไม่ได้ปลดแบนไวอย่างคนอื่นเขาอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบท้อใจนะครับแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยผมก็พยายามติดต่อสื่อสารนะครับกับทางซัพพอร์ตนะฮะซัพพอร์ตของประเทศไทยอย่างที่ผมบอกนะครับเขาก็รับแรง ต้องบอกว่ารับแรงนะรับแรงคำถามนะครับที่ผมถามไปแล้วก็ความไม่พอใจของผมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็ขอบคุณเขาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะขอบคุณให้ได้มากกว่านี้คือต้องหลังบ้านที่แบบคอยดูเรื่องจัดการเวลามันมีปัญหาเนี่ยคือต้องเร็วกว่านี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับหวังว่าเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกนะเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดของทางระบบนะครับระบบตัวของระบบเองเลยนะครับที่แบบเสกขึ้นมาแล้วก็ลบเสกขึ้นมาแล้วก็ลบนะครับแต่ก็คาดหวังลึกๆนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นนะครับหวังว่าทาง YouTube Support นะครับก็จะดำเนินการให้คนอื่นๆได้เร็วกว่าของผมละกันนะครับของผมนี่แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนอกจากรอมันหายไปเพราะว่าตรงนี้นะครับเวลาที่คุณผู้ชมเดือนโดนประกาศละเมิดเนี่ยครั้งที่ 1คุณผู้ชมจะต้องรอมัน7วันถึงจะกลับมาอัพคลิปได้นั่นเองแต่ว่าของผมเนี่ยโดนขึ้นมาแล้วก็ลบก็คือเสียเวลา 2-3 วันแรกหายไปเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่โอเคมากๆโอเคครับก็สำหรับวันนี้หวังว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับตัวผมอีกแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะฮะเพราะว่าคลิปนี้มันค่อนข้างซีเรียสใช่ไหมดูฟังเหมือนคนมาบ่นเหมือนคนแก่มานั่งบ่นเลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับรักทุกคนเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวจะทยอยกลับมาปลุกไฟตัวผมเองก่อนนะครับปลุกไฟแล้วก็จะขยันกลับมาลงคลิปทุกวันเช่นเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับตบไลค์แป้งตบแบบนี้เลยนะฮะให้ YouTube คว่ำเลยนะครับนะขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้าขอบคุณครับ